สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีนี่ค่ะต้มยำกุ้งนี่ต้มยำกุ้งผัดผักแล้วก็มีข้าวแม่ส้มขยำพริกน้ำปลามาแล้วแล้วก็มีไก่ต้มน้ำปลาด้วยค่ะคือเมื่อวานนี้ต้มให้เด็กๆกินเนาะแล้วแม่ส้มยังไม่ได้กินก็เลยมากินวันนี้มีอยู่หนึ่งน่องค่ะแล้วก็ตามสไตล์แม่ส้มก็คือชอบกินเลือดนี่จ้ะมีเลือดอยู่ครึ่งก้อนลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะคะต้มยำอันนี้เพิ่งต้มเมื่อกี้นี้เลยค่ะมาจ้านี่ค่ะอร่อยแซ่บค่ะมันส้มขอใส่นี้ก่อนนะคะพริกป่นเป็นต้มยำกุ้งใส่ใบกะเพราค่ะพริกก็จะหอมๆร้อนนะคะเพื่อนๆมาจ้ะอร่อยอ่ะของโปรดเลยค่ะมีผัดผักด้วยฟักแมวค่ะยายแฟบอร่อยอ
ใบกะเพราหอมๆด้วยค่ะอร่อยมันค่ะกินไปทั้งเปลือกเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมกินเผ็ดแล้วชื่นใจมาจ้าอันนี้อร่อยค่ะอ
ินทั้งหนวดเลยค่ะเพื่อนกุ้งที่แม่ส้มซื้อมาเป็นกุ้งนิ่มนะคะเปลือกมันจะนิ่มกินได้ถ้าเป็นปกติกุ้งอันเนี้ยเปลือกมันจะแข็งอันนี้ซื้อที่ตลาดแถวบ้านเขามีบ่อกุ้งอ่ะแล้วทีเนี้ยกุ้งในบ่อมันนิ่มตอนที่เขาตักมาก็เลยได้กุ้งนิ่มมาแม่ส้มชอบกินค่ะหนึ่งคือว่ากินทั้งเปลือกสองคือกุ้งนิ่มราคาไม่แพงด้วยเพื่อนมีมันมีอะไรตัวนี้เด็ดแบบนี้เลยอ่ะเด็ดเลยค่ะเสียงเครื่องบินThank you.
เปรี้ยวอร่อยชื่นใจค่ะกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ